ไปสื่อของอีหร่านให้พี่น้องสามเก๋อช่วงโควิดก็อย่างนี้แหละไม่ใช่สมัยนี้คนเห็นกันต้องยกกล้องแล้วต้องมีเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะมือถือดิบินปัดใจปัดใจนกผู้ใดนี่ขึ้นมาฟ้องสวัสดีครับผมรายงานตัวทาเข้าพร้อมกันเมื่อไหร่เนาะถ้าหาเข้าพร้อมกัน3คนเลยเอาได้ทีละ2คนเอามาโดนแต่ที่ว่าสันแล้วมันมีคนแล้วเลยบ่บอกเขาโหยของที่ป่านต้องไหลสูงมากก็หายคิดแล้วก็ขายของผมเรามีโรงงานเฮ็ดเสียงอยู่เมืองไทยป่ะบ่อยู่นี่ก็มีร้านนึงสิพ่อต้องขอว่ามีเท่านี้คือเอาวัตถุอย่างคนมันจะรวยแล้วก็มีร้านอาหารสุโขทัยนี่มาร้านไทยครับมันมาซื้อของใช้ช่วงล็อกดาวน์ฮะจิ๋มบ่วยมันพี่น้องคือขวดใหญ่เถอะวะไม่เห็นมีขวดเล็กๆเลยยายน้ำปลาไปตำส้มตำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไทยสไตล์ลองดูเอาไปลองเบิ่งพี่น้องต้องนุ่งขึ้นหลายเถอะวะอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่ามีเวลาอันนี้หาน้ำจิ้มบ่วยขวดน้อยมีไหมนี่ไม่มีอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มทะเลกลางหัวมันของเป็นอะไรของหลายๆพี่น้องเต็มที่เพราะว่าหอดเราคิดว่าออกว่าจะเอาอย่างมันหลายอย่างหลายหัวกระป๋องอย่างวะเนี่ยของหลายขนาดพี่น้องรอบนี้เอาบ่หลายหรอกพริกป่นคุณแล้วเส้นผัดไทยเราไม่ว่างเลยเนี่ยนี่ผัดไทยเส้นผัดไทยเส้นผัดไทยแสบแล้วพอซื้อไปเช้าไปเขาจะไปพัดอีกอย่างนึงเขาซื้ออยู่เท่านั้นมื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้ตามมองมีจะมีอีกอย่างมอเอาไปโหลดมันขาดเหรอ
กว่าย่าพักกับใบอันนี้ละบอมูลค่าเอาไปกินซื้อนี่แหละเอานี่ละบอพักขาเอาละบอเอาแล้วละบอเฮ้ยดอกอันนี้ดีเอาละบอนี่บอของสดสดไปเร็วไปเร็วบ่ได้เฮ็ดไปบ่ได้เฮ็ดเสียจังว่าผมกินบ่ทันผมสื่อไปก็สั่งเขาเดี๋ยวก็ลูกชิ้นหมูพอมีตู้ของสดแล้วก็ไปหายหลายอย่างอันนี้ล่ะผักบุ้งเอาผักบุ้งไปกินกับส้มตำนี่ก็ว่าเออเมนูส้มตำสื่อยังว่าให้แฟนนี่จะกินเอาข้าวต้มก่อนกินข้าวต้มก่อนพี่น้องอันนี้เผือกมีอยู่วะเผือกมีเนาะนี่แต่นี่เว้ยบานาน่ะนี่แต่ของกล้วยเดี๋ยวเบิ่งก่อนน้องมีตะกล้วยเผือกบ่มีเผือกเบิดกล้วยก็เอาวะถ้าไม่จอบานนิดหน่อยไม่ก็แซ่บไม่ก็แซ่บเพราะบ่มีไก่ไม่ก็แซ่บนี่ไงพวกมันมันไม่มีพริกไงให้พริกเกียงนี่ก็บ่เอาละบ่พริกเกียงมันต้องตำดีมันต้องใส่หยังเอาละบ่แกสิตำเองบ่ขั้นตำเองไม่มีอย่างเงี้ยคิดแกงไตปลามีก็มีนี่กะปีนี่ขิงนี่กับขมิ้นเลยป่ะพริกซอสพริกแบบไหนพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็ใส่ของหลายๆพี่น้องปูสดกระชายใส่ไหมน้องไม่น้องทำได้ทำแกงเสี่ยงใส่ไตปลาใช่ไหมคือกันตัวเนาะอ๋อนี่ตัวนี้ใส่ไตปลาน้องเจ้านะ